สวัสดีครับพี่น้องครับพูดจาภาษาวัวมาแล้วครับพี่น้องครับวันนี้พูดจาภาษาวัวนะฮะพาพี่น้องมาชมพ่อพันธุ์ควายพี่น้องครับถ้าเอ่ยชื่อฉลามชนแล้วไม่มีใครไม่รู้จักนะครับนะไม่มีใครไม่รู้จักเลยเพราะว่าเป็นพ่อพันธุ์ที่มีชื่อเสียงอันดับต้นๆของประเทศเลยก็ว่าได้นะครับสำหรับเจ้าฉลามชนนะฮะผลงานเยอะแยะมากมายรวมถึงรางวัลการันตีส่งลูกสวยงามนะฮะเดี๋ยวไปดูฉลามชนกันครับพี่น้องครับสวัสดีครับเฮียครับสวัสดีครับครับผมเฮียแนะนำตัวนิดนึงครับครับผมเติมหอมชื่นครับครับผมเจ้าของฉลามชนครับครับผมตอหอมชื่นฟาร์มครับตอหอมชื่นฟาร์มพิกัดที่ตำบลหนองชากอำเภอบ้านบึงครับจังหวัดชลบุรีครับครับผมพี่น้องครับวันนี้ผมอยู่กับตำนานที่ยังมีชีวิตอยู่นะครับครับผมไม่ใช่ช้างนะพี่น้องครับเนี่ยที่พี่น้องเห็นอยู่นี่คือควายครับเจ้าฉลามชนชื่อเต็มๆอีกทีนึงเฮียฉลามชนครับฉลามชนนะฮะลูกเจ้าสตังครับหลานเงินอุทัยครับลูกเก้าสตังลูกเจ้าสตังเจ้าสตังหลานเงินอุทัยครับผมนะฮะตัวนี้อายุเท่าไหร่เฮียตัวนี้อายุ5ปี4เดือนครับ5ปีกับ4เดือนผลงานเป็นยังไงบ้างผลงานก็ค่อนข้างเอาเดี๋ยวเอารางวัลก่อนรางวัลครับลูกแชมป์เป็นแชมป์จูเนียร์ของเพชรบุรีล่างานล่าสุดครับนั่นคือถ้วยสุดท้ายไหมที่เขาเข้าประกวดครั้งแรกเลยครับครั้งแรกแล้วก็ได้รางวัลได้รางวัลเลยครับโอ้โหแล้วหลังจากนั้นว่าก็กวาดรางวัลมาอีกนับไม่ถ้วนยังครับยังเด็กอยู่15เดือนเองครับตอนนั้นเนาะครับผมครับผมโอ้โหพี่น้องครับอายุ5ปี4เดือนยังโตได้อีกไหมโตได้อีกครับโตได้อีกครับเฮียสูงเท่าไหร่ผมสูง173ครับเจ้าฉลามชนสูงเท่าไหร่ครับ175ครับเคยวัดแล้วครับผมระดับน้ำทาบเลยไหมครับผม175ครับผมน้ำหนักประมาณเอาแบบได้ๆนะตัน3บวกครับตัน3บวกตัน3แก่ๆครับพี่น้องดูนี่คือด้านข้างนะฮะตอนนี้เขายังไม่สมบูรณ์ครับครับปล่อยทำพ่อพันธุ์อยู่ผลงานในเรื่องของลูกครับลูกเขาที่ตัวที่มีชื่อเสียงดังๆคือตัวไหนบ้างก็มีปลาวาฬมีโลมาครับครับผมครับผมที่เป็นตัวผู้ใช่ไหมตัวเมียครับอ๋อที่เป็นตัวเมียก็มีครับตัวผู้มีไหมลูกเขามีครับมีปลาวาฬนะครับตัวเชิดที่ได้แชมป์มาครับอ๋อครับผมครับผมทีนี้ลูกของเขาที่ไม่ว่าจะการเป็นผสมจริงหรือว่าผสมเทียมออกมาเนี่ยนับได้ไหมตอนนี้แต่ไม่รู้ว่าผมขายน้ำเชื้อไปหมื่นกว่าโลแล้วครับตั้งแต่เริ่มรีดน้ำเชื้อมาครับผม1ปีครับปีที่แล้ว1ปีอ๋อแค่ปีที่แล้วปีแล้วปีเดียวครับหมื่นกว่าโดสหมื่นกว่าโดสครับโดสละผมส่งให้น้องหมอแค่300ครับต้นทางเลยครับที่ฟาร์มนี่เรานี่ฟาร์มเลยครับโดสละ300ถ้าใครซื้อแค่ชุดเดียวก็ 5,000 12โดส12โดส 5,000 แต่ซื้อเกิน50โดสก็โดสละ300ครับโอ้โหมีแถมด้วยถูกใจต้นทางมาถึงที่นี่เลยนะพี่น้องนะราคาแค่นั้นจริงๆแต่ว่าปลายทางไปถึงมือพี่น้องเกษตรกรแล้วเนี่ยไม่รู้จะเท่าไหร่อันนั้นก็แล้วแต่พื้นที่แล้วแต่ระยะทางครับผมนะครับโอ้โหตอนนี้น้ำเชื้อมีเพียงพอไหมพอครับน้ำเชื้อเขาเป็นไงบ้างแข็งแรงดีแข็งแรงครับอ๋อครับผมพี่น้องครับดูใกล้ๆผมให้ดูแข้งขาดูขาครับนี่ฮะใหญ่มากพี่น้องใหญ่บะเริ่มเลยนี่ครับเนื้อตัวไม่ต้องห่วงเลยตรงนี้แทบจะไม่มีที่ติเลยเนี่ยฮะดูครับด้านหลังนี่มองเผินๆคิดว่าเป็นช้างนะครับเนี่ยฮะแต่ไม่ใช่นะครับนี่คือควายนะฮะเจ้าฉลามชนนะครับตัวจริงเสียงจริงวันนี้อยู่ที่ชลบุรีเนี่ยครับพี่น้องครับเนี่ยฮะมุมนี้อาจจะย้อนแสงไปนิดนึงนะครับแต่ว่าผมอยากให้ดูชัดๆดูตัวจริงตัวเป็นๆเนี่ยครับนี่คือเจ้าฉลามชนอายุ5ปีกับ4เดือนผลงานเยอะแยะมากมายพี่น้องครับครับผมนะฮะลูกของเขาในฟาร์มตอนนี้แทบจะทั้งนั้นเลยใช่ไหมเฮียครับผม 99% ครับราคาลูกตัวเมียเริ่มต้นที่เท่าไหร่สายอุทัยก็อยู่ประมาณล้านหนึ่งครับสายชลบุรีสายชลบุรีก็อยู่ประมาณ5 500,000 600,000แล้วแต่ฟาร์มกระดูกครับ
แล้วแต่เนื้อแล้วแต่ตัวครับผมครับผมโอ้โหแล้วอย่างนี้อนาคตคือตัวนี้เก็บครับเก็บมีคนมาขอซื้อไหมมีครับให้เขาให้ราคาเท่าไหร่5ล้านบาทครับตัวนี้นะครับเมื่อปีที่แล้วครับเมื่อปีที่แล้วมีคนมาให้แล้ว5ล้านบาทแต่เฮียบอกว่ายังไม่พอใจมาเก็บไว้รักมันเลี้ยงเหมือนลูกอ่ะจะเก็บแล้วด้วยนะครับเก็บครับไม่ยังไงก็คือไม่ขายเนาะเฮียเนาะไม่ขายครับตัวนี้ตัวนี้รักมากนะครับแล้วก็ปีที่แล้ว10,000 โดสครับคิดเป็นเงิน3ล้านบาทครับประมาณ3ล้านบาทเฉพาะค่าน้ำเชื้อของฉลามชนนะพี่น้องครับก็ไม่ได้หมายความว่าใครที่มาทำแล้วจะสำเร็จแบบนี้ทุกคนทุกท่านนะครับนะก็อยู่ที่ว่าท่านมาถูกทางหรือเปล่าท่านรู้จริงหรือเปล่าใช่ครับรู้ลึกหรือเปล่าครับอย่างที่ผมคุยอยู่เนี่ยคือประสบการณ์ไม่น้อยกว่า30ปีนะพี่น้องครับลองผิดลองถูกมาเยอะนะฮะไม่ว่าจะเป็นควายเนื้อควายวิ่งสุดท้ายแล้วมาจบที่ควายสวยงามเนี่ยเห็นบอกว่าตอบโจทย์ที่สุดเลยครับผมตอบโจทย์ที่สุดคือไฟสวยงามครับผมตัวนี้เคยไปโชว์ตัวมาแล้วเยอะแยะมากมายทั่วประเทศครับผมครับผมผลการตอบรับจากที่ไปโชว์ตัวเป็นไงบ้างก็ไปคือเหนื่อยอะครับเพราะต้องถ่ายรูปทั้งวันอะครับ FC เยอะครับพี่น้องอะไรมาขอถ่ายรูปขอติดต่อติดตามบางทีตามมาดูถึงฟาร์มเลยครับผมโอ้โหครับเพราะว่ามันก็เขาหล่อครับเขาหล่อแล้วเขาก็ค่อนข้างโตนิดนึงแล้วเขาก็นิสัยดีด้วยครับผมใหญ่แล้วก็ดูครับหน้าตาตัวนี้ยังหล่อเลยครับนะฮะจุดเด่นคือใหญ่แล้วก็เนี่ยนะฮะรูปร่างดีมากๆพี่น้องครับนี่คือฉลามชนนะครับสนใจน้ำเชื้อครับติดต่อมาที่เบอร์0898338198ครับครับผมโอเคเฮียเติมนะครับเอาละครับเดี๋ยวให้ฉลามชนไปพักผ่อนนะฮะเดี๋ยวผมคุยกับเฮียเติมช่วงท้ายอีกสักนิดนึงครับผมครับผมเฮียเล่าอีกนิดนึงไปเจอฉลามชนที่ไหนมาครับครับฉลามชนนะฉลามชนเจอจากที่อุบลครับคืออยู่ที่อุบลครับผมครับผมควายอุทัยแต่ไปอยู่ที่อุบลควายอุทัยแต่ไปโตที่อุบลครับอ๋อไปตามได้ที่อยู่ที่เชียงหนิงครับตอนนั้นคือแบบที่ซื้อมาราคาเท่าไหร่นะ650,000ครับตอนเด็กๆเด็กๆ2ขวบครับประมาณ2ขวบครับผมเห็นเนื้อเห็นตัวเขาไหมตอนนั้นตอนตกลงซื้อไม่เห็นซื้อแบบไม่ดูตัวเลยไม่ดูตัวครับเห็นรูปเห็นแต่รูปอย่างเดียวครับเห็นแต่รูปอย่างเดียวคือมีแบบระดับอาจารย์เขาดูให้แล้วไงเราไม่ต้องดูแล้วครับเราก็ไว้ใจคนๆนี้มากครับเอ่ยชื่อได้ครับได้ครับอาจารย์อะไรฮะท่านอเนกเตาสุภาพครับครับคนนี้แบบอาจารย์ต้องเรียกอาจารย์อีกต้องเรียกอาจารย์ครับบรมครูเลยครับบรมครูเลยยอมรับครับครับตาเซียนจริงๆครับแล้วก็ไม่ผิดหวังจริงๆไม่ผิดหวังครับมาอยู่กับเฮียกี่ปีแล้วครับตัวนี้3ปีแล้วครับประมาณ3ปีนะฮะ3ปีนิดๆครับเรียกได้ว่าคุ้มเกินคุ้มคุ้มครับคุ้มมากๆเลยคุ้มคุ้มมากครับครับผมพี่น้องครับแค่ปีที่แล้วนั่นก็10,000 โดสครับปีนี้ตั้งเป้าไว้เท่าไหร่ปีนี้ก็ตั้งเป้าไว้10,000เหมือนกันครับนะครับน้ำเชื้อมีเพียงพอพอครับแล้วลูกที่สำคัญคือส่งลูกออกมาแต่ละตัวนี่สวยๆทั้งนั้นเลยใช้ได้เลยครับครับผมที่นี่ก็มีแบ่งอยู่นะครับลูกของฉลามชนนะฮะเริ่มต้นที่ 500,000 ถึง 1 ล้านบาทครับผมครับผมโอ้โหเฮียเอาเฮียช่วงสุดท้ายละฝากถึงพี่น้องที่อยากเล่นพ่อพันธุ์บ้างอย่างคันนี้ครับมันอยู่ที่คนชอบอะครับอยู่ที่คนชอบเพราะบางคนก็ชอบตัวนู้นบางคนก็ชอบตัวนี้ครับก็ฝากฉลามชนครับผมไว้สักตัวหนึ่งนะครับครับรับรองว่าไม่ผิดหวังแน่ไม่ผิดหวังครับครับผมเห็นผลงานเห็นอะไรต่ออะไรเยอะแยะมากมายมาเที่ยวชมดูตัวจริงก่อนได้ก่อนครับผมรางวงรางวัลนี่ไม่ต้องพูดถึงเลยนะฮะสนามประกวดโชว์ตัวนี่ถูกเชิญไปทุกงานเลยครับผมยินดีให้คำปรึกษาทุกอย่างทุกอย่างครับไม่กักครับไม่มีปิดโอเคเท่าที่รู้มาครับผมแบ่งปันให้บอกเท่าที่รู้เลยเพราะว่าที่นี่คือถือได้ว่าเรียกได้ว่าประสบความสำเร็จแล้วนะครับตอนนี้คือต้นทุนแทบจะไม่มีเลยไม่มีแล้วครับนะครับอย่างที่คลิปที่ผ่านมานั่นก็คือกำไรเนี่ยปีหนึ่งก็เกือบหลัก10ล้านเลยนะครับเอาละครับเฮียวันนี้ต้องขอขอบคุณมากๆนะฮะที่ให้โอกาสช่องพูดจาภาษาวัวนะครับเข้ามาเยี่ยมชมแล้วก็ถ่ายทำวันนี้ขอขอบคุณมากครับผมครับสวัสดีครับขอบคุณครับครับผมพี่น้องครับนั่นคือฉลามชนนะครับจบไปแล้วนะครับก็โอ้โหเรียกได้ว่า
ใหญ่ยักษ์บิ๊กเบิ้มเลยนะครับพี่น้องครับตัวนี้สูงถึง175ซมนะฮะน้ำหนักประมาณตัน3ตัน4เลยนะครับใครสนใจน้ำเชื้อใครอยากจะได้ไปผสมกับแม่ควายของตัวเองก็ติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับตามเบอร์ที่ขึ้นให้นะครับเอาละครับพี่น้องครับถ้าชอบคลิปแบบนี้คอนเทนต์แบบนี้ก็อย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับพูดจาภาษาวัวสำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีครับ